หอมผักชีสวัสดีค่ะพ่อกับอีดาจ๋ากับช่องกุ้งพากินแบบบ้านๆนะจ๊ะมื้อนี้ก็ได้แกงหน่อไม้จ้ะเมนูง่ายๆเนาะแกงหน่อไม้ทอดไข่จ้ะตำบักถั่วเนาะหน่อไม้ต้มเมื่อวานนี่ล่ะจ้ะกับหอยจ้ะที่เหลือเมื่อวานนี่จ้ะเอามากินอีก กินง่ายๆเนาะจ้ะมาจ้ะแซ่บๆกันเนาะหอยหอมจ้ะแซ่บจ้ะหอยหอมแกงหน่อไม้จ้ะแกงหน่อไม้ตอนร้อนๆนี่แซ่บข้าวเหนียวจ้ะกินกับข้าวเหนียวมื้อนี้มาเด้อจ้ะแซ่บๆกันเมนูบ้านๆนี่ล่ะจ้ะทอดไข่เนาะจ้ะทอดไข่อ่ะทอดไข่กับตำบักถั่วเนี่ยคือเข้ากันมากไม่ต้มมีหมูปิ้งน้ำจำมาเนี่ยบ่เห็นเนาะเมนูง่ายๆจำมาเนี่ยเฮียโอ้ยบอกห้อนห้อนจังมื้อนี้อากาศเป็นอ้าวๆห้อนขออนุญาตใส่มือด้วยจ้ะถอดไข่ทอดแบบแฮมๆแซ่บแกงหน่อไม้นี่กินซุ่มกันนะจ๊ะแซ่บเทศถาดคุ้มก่อนหลายคนแกงย่ำเมื่อยๆเนาะดำหน้าโลกาไปสันจ๊ะแซ่บขึ้นมาจะเห็ดเบียกเมื่อยๆสดน้ำแบบนี้โอ้ยขักตำบักถั่วเฮียยังกินเที่ยงเนาะจ้ะมื้อนี้แดดฮ้อนก็ดอกบ่ออกตอนเที่ยงนี่ก็ต้องกินแนวสวงๆนะจ้ะตำบักหุ่งตำบักหัวไปสั่นละแซ่บอ
ไม่อยากออกออกแต่หัวขีมันยังหอมจ้ะแสบแต่มันบ่ออกไหมหอมผักสังเกตขาดผักคะเก่งมากใส่ผักคะนิดนึงเค็งแซ่บอันนี้มีแต่ผักสะเง็ดสะเง็งโอ้ยนะคะไปตลาดเมื่อวานเนี่ยลืมซื้อจ้ะลืมซื้อเฮ็ดแน่แกงหล่อนๆเลยมีแซ่บทำไมแพ้บ้านจ้ะที่แกงก็มีหนังจะเป็นไม่ให้ไปเลี่ยงเมย์ส่งมาจ้ะเมย์ส่งมาจะบ้านI don't know.
ขมกำลังแซ่บจ้ะต้มน้ำเดียวขมกำลังพอกินขมแซ่บหอยหอมเนี่ย ใส่ใหญ่กว่านี้ก็มีด้วยจ้ะบอกค่อยออกบอกแกงใส่เห็ดเพาะก็แซ่บแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะแซ่บเรียกว่าทางบ้านอึดแล้วจ้ะเห็ดเพาะบ่ค่อยมีปีนี้บ่ได้เลยจ้ะแม่ก็ได้กินน้ำน้อยนี่จ้ะบ่ค่อยมีอยู่ผู้แถวบ้านป้าอิ่มแล้วจ้ะเรือหลายเสิร์ฟอีหยังก็ได้อิ่มใจเข่าคำใหญ่พูดบ่อิ่มจากไหนก็ต้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะเนาะกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะจ๊ะก็ฝากไว้น้ำจ๋าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพ่อกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ